ซึ่งวันนี้มีกำหนดการครับที่จะมีการรื้อฟื้นเพื่อนำไปสู่การเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงในเขตฉนวนกาซารอบใหม่นำโดยสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการหารือกันที่กาตาร์ครับซึ่งปรากฏว่าการเจรจารอบใหม่ในครั้งนี้ทางกลุ่มฮามาสจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมด้วยโดยให้เหตุผลว่าเพราะยังไม่มั่นใจในท่าทีของอิสราเอลและก็เงื่อนไขที่อิสราเอลเสนอเข้ามาก่อนหน้านี้ครับในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดและการสู้รบไม่ใช่อยู่แต่ในเฉพาะพื้นที่ฉนวนกาซาครับแต่ถ้าไปดูทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยเฉพาะพรมแดนที่ติดกับฝั่งเลบานอนก็ยังคงมีการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ไปมาซึ่งกันและกันครับจนสร้างความเสียหายทั้งในพื้นที่และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางครับอิสราเอลเองได้เผยแพร่ภาพการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังไม่ยุติลงของทั้งสองฝ่ายโดยอิสราเอลได้ใช้วิธีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองมาจายูนซึ่งอยู่ทางใต้ของเลบานอนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนขณะเดียวกันทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ยังยิงจรวดกลับมาซึ่งเป็นจรวดคัตยูชาหลายลูกเข้าใส่เมืองคียัตชโมนาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเพื่อหวังตอบโต้กลับโดยสื่อของอิสราเอลยืนยันว่ามีจรวดหลายลูกยิงมาจริงจากฝั่งเลบานอนเข้าใส่ที่เมืองคียัตชโมนาจนทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนบางส่วนด้านที่ปรึกษาอาวุโสของอธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐครับก็ได้กล่าวในระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยบอกว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ยังมีโอกาสที่จะหาทางหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าไม่มีฝ่ายใดต้องการจะยกระดับให้กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้ของที่ปรึกษาอาวุโสของอธิบดีสหรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือต้องการจะลดปัญหาความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์หลังจากอิสราเอลได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮิซบอลเลาะห์ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วจนทำให้ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายออกไปซึ่งการเจรจาสันติภาพอีกด้านหนึ่งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพื่อที่จะหวังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเขตกาซาทางสหรัฐมองว่าคงจะต้องเดินหน้าต่อโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามีผลการเจรจาในทางที่คืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดยิงในเขตกาซาก็น่าจะช่วยลดอุณหภูมิแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้ด้วยเหมือนกันส่วนทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลครับล่าสุดออกมาแถลงปฏิเสธข่าวลือว่าได้มีการต่อสายโทรศัพท์พูดคุยกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การเจรจาหยุดยิงในเขตกาซาเพราะว่าก่อนหน้านี้เว็บไซต์ข่าว Axios ได้ออกมารายงานอ้างแหล่งข่าวจากสหรัฐว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์ไปหานายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเพื่อหวังว่าจะต้องการจะกระตุ้นและทำให้เกิดการรับข้อเสนอหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาครับแต่ล่าสุดทางผู้นำของอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธในประเด็นนี้แล้วส่วนความเห็นจากทางด้านกองสุขทำเนียบขาวของสหรัฐครับยังคงมั่นใจว่าการรื้อฟื้นแนวทางการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ที่กาตาร์ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมก็ตามพร้อมกับยืนยันว่าทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางสหรัฐหรือว่า CIA กับทูตตะวันออกกลางของสหรัฐจะเป็นตัวแทนเจรจาในฝั่งสหรัฐที่จะเข้าไปเจรจาในวงประชุมนี้ด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสให้เหตุผลว่ากลุ่มฮามาสจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเพราะยังคงไม่มั่นใจเกี่ยวกับจุดยืนและท่าทีของทางฝั่งอิสราเอลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำคนใหม่ของฮามาสว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการเจรจาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงในพื้นที่ขณะที่โฆษกรัฐบาลอิสราเอลมองว่าคณะผู้แทนของอิสราเอลที่จะเข้าไปร่วมเจรจาในรอบใหม่นี้ได้แก่ผู้อำนวยการหน่วยสืบราชการลับผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงภายในประเทศรวมไปถึงหัวหน้าแผนกช่วยเหลือตัวประกันจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ที่จะเข้าไปหารือที่ประเทศกาตาร์ในครั้งนี้เกี่ยวกับแนวทางเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่นะครับแม้ว่าทางฮามาสจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมก็ตามยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่อัฟกานิสถานครับที่มีการจัดพิธีสวนสนามที่ฐานทัพอากาศบากรัมซึ่งเป็นสถานที่ที่ในอดีตครับเคยเต็มไปด้วยบรรยากาศในการอพยพกำลังพลและผู้คนออกจากอัฟกานิสถานครั้งใหญ่ในช่วงเมื่อปี2564และที่นี่ยังเคยเป็นฐานทัพขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐกับชาติพันธมิตรที่อยู่ในองค์กร NATO ในอัฟกานิสถานด้วยโดยพิธีสวนสนามในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มตาลิบันเข้าร่วมกันหลายคน
แล้วก็ยังมีผู้แทนจากประเทศจีนรัสเซียปากีสถานและอิหร่านเข้าร่วมด้วยโดยภายในพิธีสวนสนามครั้งนี้ครับกลุ่มตาลิบันได้นำเครื่องไม้เครื่องมือทางทหารมาร่วมจัดแสดงซึ่งประกอบไปด้วยยานยนต์อเนกประสงค์ที่มีความคล่องตัวสูงมีรถฮัมวีเฮลิคอปเตอร์รถถังรวมไปถึงเครื่องบินทหารอีกบางส่วนนับตั้งแต่กองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐได้ตัดสินใจถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานไปตั้งแต่เมื่อปี2564หรือตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนอัฟกานิสถานดูเหมือนว่าก็กำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งจากปัจจัยการไม่รับรองของรัฐบาลของหลายประเทศรวมไปถึงยังมีความเข้มงวดจากภาคการเงินการธนาคารต่างๆทั่วโลกด้วยจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินเศรษฐกิจในนโยบายสำคัญสำคัญหลายอย่างแม้ว่าทางกลุ่มตาลิบันเองจะพยายามอ้างความสำเร็จในการฟื้นคืนความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกๆหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ามาคุมอำนาจแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งภายในมายาวนานถึง20ปีด้วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ